ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดที่หนึ่งในจังหวัดที่พี่ตูนวิ่งผ่านนะครับลูกค้ามาใหม่เหรอมาจ้าวันนี้สมบูรณ์แบบวันนี้เมื่อกี้ซื้อทุกคนเลยป้าคนสุดท้ายนี่ก็หนุนโอ้ถ่ายไว้เนี่ยเราเห็นกันนานแล้วเนี่ยพี่คนนี้เห็น20ปีแล้วพี่คนนู้นด้วยนั่นน่ะเห็นกันนานแล้ว20ปีตั้งแต่สมัยยังสาวตอนนี้ก็สาวอยู่แต่สาวเรือน้อยนะนะถ่ายไว้นะโอ้นี่แหละคนไทยสุดยอดเลยคนไทยใจดีมากเห็นไหมเนี่ยไปที่ไหนก็โอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้เนาะดีละดีละเอาลิงเอาแล้วข้าวโพดยังเหลือมันไม่มาแล้วเหรอลิงมันไม่มาพี่ไก่ทีเราไม่แก่นะฮะเหรอเนาะเอ็มอาสิน้อยไรสไลเดว่าอีฮาเบดีเซฟราวน์นะชอนกิเซนนะวันที่ยาเรียสนะยาอาสินอกเดี๋ยวสักหนึ่งสัปดาห์อาสินอกยุ่งวะยังไม่ใช่ไม่ซอยุ่งแต่ไม่ใช่อัลต์สักมันดัสนะดัสวอตอัลต์ไม่ใช่โซเชียลนะแต่ว่ายาดัสนะ alle sind freundlich so ist überall so ne die normale Thailänder ja okay böse Leute haben wir auch ne ja aber wir ich rede immer mit den freundlichen Leuten ja ja ne so glücklich muss sein ne ลูกหลานโตหมดแล้วเนาะลูกหลานโตหมดยังยังหาผัวไม่ได้มีหลานที่ไหนจ้ะยังหาผัวไม่ได้โอ้เยอะแยะเลยนี่เขตทหารน่ะโอ้ยอย่ามาดิว่าโอ้ยเคยพวกไอ้นายร้อยนายสิบโอ้เยอะแยะเลยคนเลยฝรั่งมันแก่รวยรวยอ่ะแก่รวยมันไม่มีแล้วคนอื่นแย่งไปหมดแล้วมันหมดแล้วมันเหลือแต่พวกจนๆน่ะแก่แต่ไม่มีตังค์ใครก็ไม่รวยมีแต่รวยด้วยใจรวยด้วยใจนะรวยน้ำใจรวยน้ำใจนะแค่โอ้ลูกคนโต18คนที่2 16ลูกคนที่3 9ขวบเมียคนใหญ่อ่ะเมียมีแค่คนเดียวแต่ลูกชายกับเมียเก่าพอแล้วแค่นี้พอแล้วมีเยอะปวดหัว